ผู้ชมครับตอนนี้ผมพาท่านมาอยู่ด้านหน้าทางเข้าพระโบสถ์นะครับหลังจากที่ผมพาท่านผู้ชมไปชมพระปรางแล้วโบสถ์น้อยแล้วอย่าลืมเข้าวิหารน้อยด้วยนะครับซึ่งมีเจดีย์จุฬามณีไปสถานอยู่คู่กับโบสถ์น้อยเจดีย์จุฬามณีนี้บรรจุของสำคัญ3สิ่งครับก็คือ1เส้นผมพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดครั้งแรกตอนออกบวชที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตอนที่พระองค์ท่านได้ขี่ม้ากันทกะออกจากวังกบิลพัสดุ์และมีนายฉันนะตามเสด็จมาแต่คนเดียวและสองได้เก็บพระเขี้ยวแก้วซึ่งพระอินทร์ได้อัญเชิญจากผมมวยหรือมวยผมของนะครับพราหมณ์โทนพราหมณ์ตอนที่ตวงหรือแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น7ส่วนให้กับเจ้าเมือง7เมืองจะได้ไม่รบกันในอินเดียนะครับโทนพราหมณ์ได้แอบขโมยหรือขยักพระเขี้ยวแก้วซี่หนึ่งไว้ในมวยผมและนำจะไปบูชาแต่คนเดียวพระอินทร์เห็นว่าไม่เหมาะสมจึงเหาะมาอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วซี่นี้ไปประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงในเจดีย์จุฬามณีนั่นเองนะครับส่วนสิ่งที่3ก็คือเชื่อว่าดวงพระวิญญาณของพระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าก็สิงสถิตอยู่ที่เจดีย์จุฬามณีแห่งนี้ฉะนั้นถ้าเกิดท่านมาที่นี่ก็ควรจะไปสักการะเพราะเห็นว่าจะเห็นว่าคนเฒ่าคนแก่ใกล้สิ้นใจคนที่รู้จะไปกระซิบข้างหูว่าทำใจดีๆนะขอให้อธิษฐานได้ไปไหว้เจดีย์จุฬามณีซึ่งหมายถึงว่าจะได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั่นเองนะครับเอาละครับยักษ์2ตนนี้ก็เป็นคู่แรกต่อมาก็มีอีก12ตนอยู่ในวัดพระแก้วซึ่งสร้างในยุคหลังสมัยรัชกาลที่5และยักษ์ทั้ง12ตนก็มีจำลองไปอยู่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วทำให้เราก็มียักษ์นะฮะชุดแรกที่วัดอรุณชุดที่2 12ตนอยู่ที่วัดพระแก้วยืนเฝ้าประตูทั้ง2ข้างเพื่ออะไรครับเพื่อปกปักรักษาและป้องกันไม่ให้ปีศาจสิ่งชั่วร้ายเข้าไปในอาคารหรือบริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นก็มีคนเอายักษ์เนี่ยไปปกปักรักษาสุวรรณภูมิแต่ตอนแรกทำอย่างไม่สมเกียรติครับไปยืนอยู่ข้างๆเสานะครับร้านน้ำหอมของ King Power น้ำหอมกระเป๋าเหล้าบุหรี่อยู่ข้างนอกเด่นกว่ายักษ์ทุกคนก็เลยเชื่อว่ายักษ์นั้นกลิ้วไปทำให้สนามบินสุวรรณภูมิถูกปิดถึง7วันมีความยุ่งเหยิงนะครับทั้งเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระเป๋าหายเรื่องคอมพิวเตอร์จอดับเรื่องรันเวย์ชำรุดเสียหายตอนหลังมีการเชื่อก็ได้มีการทำพิธีย้ายยักษ์ทั้ง12ตนออกมาด้านนอกอยู่ตรงบริเวณห้องโถงใหญ่ครับใกล้ๆตรงเช็คอินเวลาเรายื่นตั๋วเครื่องบินพาสปอร์ตก็มายืนอย่างสง่างามข้างนอกทำให้ก็คงต่อไปนี้ยักษ์คงไม่กลิ้วต่อไปนี้สนามบินสุวรรณภูมิก็คงไม่มีเรื่องนะร้ายๆหรือเรื่องสะดุดหรือเรื่องปิดสนามบินอีกนะครับก็เป็นเรื่องเชื่อมาจากวัดอรุณนี่เองแล้วเราจะเห็นว่าซุ้มประตูนะทางเข้าวัดนี่สวยมากเรายอมรับนะครับว่าเป็นซุ้มประตูวัดที่สวยที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าเป็นทรงมงกุฎนะฮะหรือทรงแบบพระเกี้ยวอยู่ด้านบนนะครับและประดิษฐานด้วยเครื่องกระเบื้องจากจีนหลากสีจะเห็นว่าที่หน้าบันนะครับเห็นไหมซ้อนกันทั้ง3ชั้นและหน้าบันเนี่ยเราก็ไม่มีการทำลงลักประดับกระจกเป็นรูปพระนารายณ์อีกแล้วแต่ทำเป็นลักษณะของลายพันธุ์พฤกษามีดอกพุตานเราเรียกว่าลายพุตานกั้งแย่งซึ่งนิยมมากในยุคสมัยรัชกาล3จึงมีชื่อเรียกว่าศิลปะพระราชนิยมหรือศิลปะแบบพระราชนิยมซึ่งนิยมมากในยุคพระองค์ท่านยุครัชกาล1 2 3ยังไม่ทำยุคต่อมารัชกาล4 5 6ก็เปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิมไม่นิยมแบบรัชกาล3นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นที่ไหนเป็นลายดอกพุตานกั้นแย่งลายใบไม้อย่างนี้แล้วก็ตัดสิ่งที่หรูหราประดับกระจกสีออกไปนะครับตัดช่อฟ้าใบระกาหางหงก็ให้รู้ด้วยเลยครับว่าสร้างโดยสมัยรัชกาลที่3แล้วก็เรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมนั่นเองนะครับต่อไปผมจะพาท่านไปชมเขามอหรือเขาหินแบบเขมรที่จำลองมาจากสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังนะครับด้านนี้ครับด้านหลังผมนี่คือเขามอนะครับหรือเขาหินคำว่ามอนี่ก็มาจากทมอภาษาเขมรครับแปลว่าหินนั่นเอง
ก็ได้มาตกแต่งประดับเป็นเครื่องประดับของวัดอรุณแห่งนี้ของเดิมนะครับเขามอนี้อยู่ในสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วนะครับได้ย้ายมาอยู่ที่นี่และก็มีการทำมากมายครับอีกหลายวัดเช่นวัดโพวัดสุทัศน์วัดพระแก้วนะครับนอกจากเขามอที่ตกแต่งด้วยต้นไม้ด้วยหินเมื่อก่อนก็มีน้ำตกน้ำพุนะครับดอกไม้แล้วก็ยังมีตุ๊กตาอับเฉานะครับอย่างที่ท่านเห็นอยู่ข้างผมนี้ด้านขวาตุ๊กตาอับเฉานี้ก็แน่นอนครับแกะสลักมาจากประเทศจีนแต่ตัวนี้แปลกฮะรัชกาลสามทรงสั่งให้แกะสลักเป็นรูปร่างของทหารฝรั่งท่านจะเห็นนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นฝรั่งมีหนวดมีเครานะฮะมีความสูง180ซมก็เห็นไหมครับเสื้อตรงนี้ก็แต่งอย่างฝรั่งนะฮะใส่สูทเป็นเครื่องแบบทหารนะครับแขนด้านซ้ายนี่หักไปแล้วอันนี้คือทางวัดมาทำใหม่ให้เหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของตุ๊กตาอับเฉาซึ่งสวยมากในวัดอรุณแห่งนี้มีทั้งกินนอนกินนรีนะครับครึ่งคนครึ่งนกครึ่งนงครึ่งครุฑมีทั้งปีกมีทั้งหางสวยงามมากนะครับต่อไปก็ขอให้ท่านได้ชมนะศาลาสองหลังครับข้างประตูทางเข้าข้างๆยักษ์นี่แหละครับด้านหนึ่งก็เป็นนายเรืองด้านหนึ่งก็เป็นนายนกนายเรืองเนี่ยก็มานั่งสมาธิวิปัสสนาแล้วอธิษฐานว่าถ้าดอกบัวในมือบานก็จะคิดว่าอนาคตจะไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้านายเรืองก็เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าดอกบัวที่อธิษฐานในมือบานก็เลยเผาตัวตายเป็นพุทธบูชาต่อมาอีก26ปีก็นายนกก็มาทำอย่างเดียวกันครับอธิษฐานแล้วก็ขอเสี่ยงทายพอดอกบัวบานก็คิดว่าจะได้เกิดใหม่ไปเป็นชาติในพระพุทธเจ้านะครับก็เผาตัวตายเช่นเดียวกัน2คนเนี้ยก็มาเผาตัวตายที่นี่แล้วก็ทางวัดได้สร้างศาลาไว้2ด้านเป็นหลังคารูปอูบมงสีขาวก็ไม่ควรจะเอาเป็นแบบอย่างนะครับก็เป็นความเชื่อว่าของใครของมันแต่ไม่แนะนำนะครับที่จะให้ไปเผาตัวตายอย่างนั้นเราน่าจะทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มากกว่านั้นในด้านอื่นๆนะครับต่อไปฝั่งตรงข้ามเขามอนี้นะครับก็จะเป็นอนุสรณ์ธรรมเจดีย์ก็คือเป็นลักษณะของเจดีย์ของสถูปนะครับที่ฝังศพอดีตท่านเจ้าอาวาสก็คือพระธรรมเจดีย์ฉะนั้นตรงนี้เราก็เรียกว่าอนุสรณ์พระธรรมเจดีย์แล้วก็ยังมีกระดูกของนะต้นตระกูลนะครับอดีตผู้บัญชาการทหารเรือด้วยก็คือกมลนาวินนะอยู่ที่นี่ด้วยนะครับครับผมจะพาท่านเข้าไปชมในพระโบสถวัดอรุณแล้วนะครับที่เป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของรัชกาลที่2ด้วยเชิญนะครับขณะนี้เราได้เข้ามาสู่ระเบียงคดนะครับด้านในพระอุโบสถวัดอรุณแล้วสิ่งสำคัญอันหนึ่งก็คืออยู่เฝ้าหน้าประตูด้านในนะครับทั้ง4ทิศทิศหนึ่งก็จะมี2ช้างด้วยกันทั้งหมด4ประตูก็จะมี8ช้างเท่ากับช้างเผือกที่พบในสมัยรัชกาลที่2นะครับช้างเผือกก็เรียกเป็นช้างทุกช้างนะครับจะมีอิริยาบถไม่เหมือนกันเช่นช้างนี้ก็จะเอางวงงอโค้งไปด้านนี้ช้างตัวนู้นก็จะชูงวงขึ้นมาด้านบนก็หมายถึงว่าวัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาลสองพระเจ้าช้างเผือกนั่นเองมีถึง8เชือกหรือ8ช้างอยู่4ทิศด้วยกันนะครับส่วนด้านนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือตุ๊กตาหินอับเฉานะฮะเป็นรูปชายแก่นั่งบนสิงโตนะครับด้านนี้ก็จะมีตุ๊กตานี่นะครับมีทั้งผู้เฒ่ามีทั้งเซียนนะฮะมีทั้งรูปสัตว์ต่างๆถึงกว่า144ตัวด้วยกันนะฮะประดับอยู่โดยรอบสวยงามมากของพระโบสถวัดอรุณแห่งนี้นะครับส่วนด้านนี้ครับท่านผู้ชมครับจะเป็นเจดีย์หินนะครับท่านผู้ชมครับด้านหลังผมนี้จะมีเจดีย์หินแบบจีน
ที่เราเรียกว่าเจดีถะถอถุงสระอะนะครับจะทำเป็นลักษณะรูปน้ำเต้าซ้อนกัน12ลูก12ชั้นด้วยกันแต่ถ้าเป็นเขมรก็ทำคล้ายกันครับเขาเรียกว่าลูกมหวดก็จะเห็นว่าเป็นเสาที่ประดับอยู่ตามปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุ้งนะครับที่นี่ก็เป็นหินทั้งหมดครับหินแกรนิตสีเทานะครับแกะจากประเทศจีนมาเป็นชิ้นๆแล้วก็นำมาประกอบที่นี่นะครับประดับอยู่4ทิศด้านพระอุโบสถวัดอรุณแห่งนี้อยู่ในระเบียงคดนะครับสำคัญก็คือด้านล่างจะมีซุ้มอยู่8ทิศด้านล่างแต่ว่าทิศจะมีเซียน8องค์ยืนรอบที่คนจีนเรียกว่าโป๊ยเซียนนั่นเองเป็นเซียนทั้ง8ที่ช่วยมนุษย์ข้ามทะเลข้ามวัฏสงสารพ้นทุกข์นั่นเองนะครับนอกจากเซียนแล้วด้านหลังก็จะเป็นระเบียงคดซึ่งจะมีพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนะครับขนาดเท่ากันหมดนะครับอยู่ถึง120องค์โดยรอบระเบียงคดส่วนตุ๊กตาหินที่เป็นกำแพงแก้วซึ่งผมจะพาท่านไปชมต่อไปนี้มีทั้งหมด144ตัวนะครับก็เป็นสิ่งที่มีมากที่สุดสำหรับหินอัจฉาวัดหนึ่งในประเทศไทยและวัดนี้ก็เป็นวัดหลวงชั้นเอกนะครับเรียกต่อท้ายว่าราชวรมหาวิหารซึ่งในเมืองไทยนะครับมีแค่6วัดซึ่งเป็นวัดชั้นเอกสำคัญที่สุดวัดหลวงที่พระเจ้าแผ่นดินสร้างทั้ง6วัดนั่นก็คือวัดโพเราได้ไปมาแล้วนะครับวัดอรุณที่นี่นะครับวัดสุทัศน์วัดมหาธาตุและอีก2วัดอยู่ต่างจังหวัดครับคือวัดพระปฐมเจดีย์และวัดพระพุทธบาทที่สระบุรี6วัดนี้ครับถือว่าสำคัญที่สุดของประเทศไทยและเป็นชั้นเอกระดับราชวรมหาวิหารนะครับต่อไปขอเชิญชมระเบียงแก้วและซุ้มเสมาที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี้คือระเบียงแก้วเป็นสิงโตหินอับเฉา144ตัวด้านตรงนี้นะครับนี่คือซุ้มใบเสมาของวัดอรุณที่งดงามเหลือเกินแล้วเรายอมรับกันว่างามที่สุดในประเทศไทยและในโลกครับถือว่างามอย่างไรก็ดูสิครับลวดลายเป็นกระจังเป็นลายกนกละเอียดมากและสร้างด้วยหินอ่อนนะครับมีทั้งหมด8ซุ้ม8ทิศด้วยกันในสมัยโบราณนั้นตั้งแต่สมัยทวารวดีใบเสมาจะปักอยู่ตามอุโบสถไม่นิยมทำซุ้มครับเพิ่งจะมาเริ่มทำซุ้มในสมัยรัชกาลที่1และพัฒนามางามที่สุดในสมัยรัชกาลที่2ลวดลายต่างๆนั้นเป็นหินหมดแล้วก็ใบเสมาจะเห็นว่าแกะสลักเป็นใบคู่ก็คือ2ใบซ้อนกันคำว่าเสมาคู่แปลว่าวัดนี้เป็นวัดหลวงวัดพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างทรงบูรณะหมายถึงยังไงครับถ้ามีใบเดียวแปลว่าวัดราชก็คือราชดรบุคคลธรรมดาสร้างฉะนั้นวัดหลวงทุกวัดแหละครับจะมีใบเสมา2ใบซ้อนคู่กันทุกซุ้มทั้ง8ทิศนะครับแล้วก็มีลูกนิมิตลูกกลมๆที่เป็นหินแล้วครับที่เราฝังลูกนิมิตก็ฝังอยู่ใต้นี้ครับ8ลูกก็8ทิศหลัก8ทิศรองและอีก1ลูกฝังตรงไหนครับตรงจุดกึ่งกลางพระอุโบสถฉะนั้นอาคารหลังไหนยังไม่ได้มีฝังลูกนิมิตนะครับผูกพัทธสีมาก็แปลว่าอาคารหลังนั้นยังไม่ใช่เป็นอุโบสถหรือโบสถ์โดยสมบูรณ์ไม่สามารถจะบวชพระได้ศึกพระได้อาคารหลังไหนนะครับจะมีหลังเดียวในแต่ละวัดคือพระอุโบสถหลังอื่นเราจะเรียกว่าวิหารศาลาได้หมดเพราะไม่ได้ฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมานั่นเองนะครับจะเห็นว่ามีลวดลายดำๆเนี่ยนี่คือขม่าวของร่องรอยไฟไหม้เคยไฟไหม้ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5ครับและพระองค์ท่านได้เสด็จตื่นบรรทมอย่างรวดเร็วในตอนกลางคืนกลางดึกเสด็จพระดำเนินอย่างเร็วจึงไม่ได้สวมรองเท้าลงเรือนะครับอยู่ฝั่งพระบรมมหาราชวังข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาทรงมีเรื่องเล่าว่าถือกระป๋องน้ำช่วยทหารมาดับไฟอุโบสถที่นี่ด้วยพระองค์เองเลยทีเดียวครับขอเชิญท่านเข้าไปชมพระอุโบสถได้แล้วครับ